สวัสดีครับก็ถือว่าเกือบจะจบเรื่อง Data แล้วเนาะแต่ต่อให้มันมี Data อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันออกมามันอยู่ในรูปของ Class นะครับมันก็ต้องมานั่งจัดเรื่องโครงสร้างมานิดนึงนะมันจะจัดโครงสร้างของ Class ยังไงดีให้มันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้โดยไม่เกิดปัญหาชื่อชนกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันในคลิปนี้นะครับนั่นคือเรื่อง namespace นะฮะเราลองมาดูปัญหานี้กันนิดนึงนี่เพิ่มๆว่าบริษัท HP นะครับเขาก็มีคาร์ดปรินเตอร์นะฮะบริษัท Canon ก็มีคาร์ดปรินเตอร์บริษัท Brother ก็มีคาร์ดปรินเตอร์นะครับคือพวกเขาสร้างปลั๊กอินของพวกเขาขึ้นมาเองนะฮะมีโค้ดปรินเตอร์ปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าในโปรเจกต์เราเนี่ยเราเอาทั้ง HP ทั้ง Canon ทั้ง Brother เนี่ยใส่เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยมันจะกลายว่าชื่อคาร์ดมันซ้ำกันใช่มั้ยเนี่ยชื่อคาร์ดมันซ้ำกันเออร์เลอร์ละนะเออร์เลอร์ทันทีนะครับเลยก็ต้องมีกลไกมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอะที่ให้มันไม่ชื่อซ้ำกันแบบเนี้ยแต่ว่าโค้ดมันมาจากคนละที่ไงแต่มันทำเรื่องเดียวกันเนี่ยยังไงมันก็หลีกเลี่ยงชื่อคาร์ดซ้ำกันไม่ได้อยู่แล้วอะใครมันจะไปตั้งชื่อคาร์ดให้ไม่ซ้ำกันได้ถ้าทำเรื่องเดียวกันใช่ไหมฮะเอาล่ะมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นครับมาดูกันว่าแก้ปัญหาไงดีนะครับให้แก้ปัญหาง่ายสุดก็คุยกันเลยถ้าคุณ HP ใช่ไหมคุณ HP คุณตั้งเลยเนี่ย HP Printer Canon Printer Brother Printer เวลาเอาโค้ดมารวมกันจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าโอ้โหเราจะไปสั่งเขาได้ไหมแล้วเขาจะยอมหรือเปล่ามันก็คงไม่ได้จริงไหมนะครับแล้วถ้าชื่อบริษัทมันแอบจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาวิธีแก้งี้ไม่โอเคนะฮะไม่โอเคเราคงไปสั่งให้เขาตั้งชื่ออะไรอย่าไปซ้ำของเราไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยสมมุติในคาร์ดเราเนี่ยมี HP Printer ความหมายของเราก็คือจะพิมพ์ค่า HP อย่างเงี้ยซ้ำกับเขาละอย่างงี้อดใช้คาร์ดของฝั่ง HP นะบริษัท HP อดใช้เลยนะวิธีนี้ไม่เวิร์กมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับก็เลยขอนำเสนอครับวิธีที่ชื่อว่า namespace ครับเนี่ยฮะชื่อว่า namespaceNamespace เนี่ยเอามาจัดการเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างนะครับของคลาสโดยเฉพาะนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเราพิมพ์ namespace HP นะปีกาเปิดปีกาปิดนะครับก็จะรู้ทันทีว่าคลาสพรินเตอร์เนี่ยจะอยู่ภายใต้พื้นที่ชื่อของ HP นะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน Canon Brother นะครับเวลาที่เราจะอ้างถึงเนี่ยมันก็จะเป็น brother อย่างนี้ดูนี่HP ใช่ไหมฮะ hp.printer new hp.printer คราวเนี้ยมันก็จะรู้ทันทีว่าเออเนี่ยมันของ HP นะถ้าเป็นของ Canon นะมันของ Canon นะครับมันก็ namespace มันเลยช่วยจัดการให้ใช้ชื่อไม่ซ้ำกันได้เพราะมันมองเป็นลำดับขั้นอีกทีนึงนะครับก็เนี่ย HP เนี่ยก็ซ้ำๆกันได้ซ้ำกันข้างในนี้แต่ว่าคุณถือว่าเป็นการซ้ำกันข้างในของคุณเองอะนะถือว่าเป็นคนละตัวละถ้ามันอยู่คนละ namespace ก็ถือเป็นคนละตัวละพอล็อตดอทเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละดอทแล้วนะถ้าเป็นของ Canon นั้น canon.printer เนี่ยมันก็คนละ HP มันก็คนละตัว hp.printer ละนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกลไก namespace ที่เข้ามาช่วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยไอ้ชื่อ namespace มันอาจจะยาวมากๆอย่าง brother เนี่ยมันพิมพ์ brother.printer โอ้ยกว่าจะได้ใช้เนี่ยยาวเหยียดใช่ไหมฮะมันมีทางที่พิมพ์สั้นกว่านั้นไหมนะครับมันก็มีทางพิมพ์สั้นกว่านั้นนะครับก็จะใช้คำว่า using นะฮะ using นำหน้าอย่างนี้ก็ถ้าสมมติ using hp เนี่ยพอมาพิมพ์ใช้ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ printer ละนะครับ printer ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ namespace ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้น namespace กับ using เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับทำให้ using ก็คือทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งพิมพ์เยอะนะนั่งพิมพ์เยอะนะครับแล้วก็ using hp อย่างนี้ไปนะฮะแต่แน่นอนถ้าไป using อย่างนี้ด้วย using canon อันนี้เกิดปัญหาแล้วนะเกิดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าพรินเตอร์ไหนล่ะนะพรินเตอร์ไหนล่ะให้อย่างเงี้ยยังไงก็คงต้องกลับมาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าอันนี้แค่อธิบายเฉยๆว่า using มันใช้งานยังไงนะนะครับโอเค
นี่ก็คือเรื่องราวของ namespace นะฮะแต่มันยังไม่จบเท่านี้นะครับก็คือคำถามต่อมาก็คือแล้วตั้งชื่อยังไงดีอะเออมันมีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อไหมแล้ว namespace นี่มันซ้อนกันได้ไหมคือบางทีมันแบบมันมีหลายผลิตภัณฑ์อยู่ในนั้นอะนะครับคำตอบก็คือมันสามารถจะตั้ง namespace ซ้อน namespace ได้นะครับก็ยกตัวอย่างของ microsoft หน่อยแล้วกันนะฮะเนี่ย nested namespace นะครับเวลาMicrosoft ตั้งนะฮะ namespace ซ้อน namespace เนี่ยมันจะเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีเรามาดูกันเนี่ยเราตั้ง namespace แค่ Microsoft ใช่ไหมครับแล้วข้างใน Microsoft เนี่ยมันก็มีผลิตภัณฑ์ Visual Studio ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ใน Visual Studio เองก็มี Service ใน Service ก็มี Printer นะเอาไว้พิมพ์โค้ดใน Visual Studio นะแล้วก็มี Printer Card Printer เหมือนกันเอาไว้พิมพ์โค้ดใน Microsoft Officeซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ Visual Studio หรือว่า Microsoft Office เนี่ยมันไม่ใช่คลาสนะครับมันเป็นแบบชื่อผลิตภัณฑ์อะนะมันไม่ควรมันเป็นชื่อ directory ก็ได้ในที่นี้คือมันไม่ใช่คลาสอะเรามองเป็น directory ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นคลาสจริงๆคือตัวนี้คือ printer เนี่ยนะครับแล้วมันก็ควรจะเป็นไฟล์ printer นี่อย่างงี้แล้วก็อยู่ภายใต้ในโฟลเดอร์ service อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Visual Studio อีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนั่งคิดว่าอย่างนั้นมันไม่ควรจะเป็นคลาส nested class อย่างงี้เพราะหน้าที่ nested class จริงๆก็คือการ pack data แต่ว่าที่เราพยายามทำกันอย่างนี้มาตลอดเนี่ยเราต้องการจะสร้างโครงสร้างข้อมูลโครงสร้าง structure folder แค่นั้นเองนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะเอา namespace ซ้อน namespace ได้รูปแบบก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ namespace อย่างนี้เลยนะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยไอ้ namespace เนี่ยเวลาเราตั้งชื่อ namespace ไปแล้วเนี่ยเรามักจะสร้างโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บไฟล์เนี่ยให้สอดคล้องกันไปด้วยโดยอัตโนมัติในสอดคล้องกับ namespace นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอย่างไอ้เนี่ยมี class printer ใช่มั้ยมี class printer ไฟล์ printer.cs เนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์พวกนี้เราก็จะแอบมีการสร้างโฟลเดอร์พวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะตั้งชื่อ namespace ให้มันสอดคล้องกันไปก็คือข้างใน printer.cs เนี่ยก็ตั้ง namespace ตามนี้ไปด้วยเลยนะครับให้มันสอดคล้องกับโครงสร้างโฟลเดอร์ภายนอกที่เก็บไฟล์มันไว้ที่เก็บคลาสที่อยู่ในไฟล์นี้ไว้นะครับให้เป็นอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็กฎเกณฑ์การตั้งชื่อ namespace ลำดับนะครับลำดับการตั้งชื่อเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งชื่อบริษัทไว้ข้างนอกสุดนะครับอ๋ออันนี้ลืมชื่อบริษัทจะตั้งชื่อบริษัทไว้ข้างนอกสุดนี้เลยนะตั้งไว้ข้างนอกสุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ตามด้วยบริการนะครับมันจะไล่เป็นลำดับแบบเนี้ยนะฮะชื่อบริษัทนะผลิตภัณฑ์นะครับแต่บริษัทก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะในผลิตภัณฑ์นั้นก็ทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีอาจจะให้บริการให้เซอร์วิสหรือว่าอาจจะให้อย่างอื่นอีกนะครับก็แล้วแต่นะฮะแล้วข้างในก็จะรวมเป็นคลาสเข้าไปลักษณะนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีโครงสร้าง namespace ซ้อน namespace แบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดปัญหาเรื่องชื่อซ้ำกันของคลาสเนี่ยมันไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าโฟลเดอร์ยากก็แหละใครมันตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้มันซ้ำกันได้แบบเนี้ยนะตั้ง namespace มันซ้ำกันได้ยังไงมันไม่มีละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลไกของ public class เนี่ยกับ private class ยังมีกลไกพวกนั้นอยู่ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติเราตั้ง public class แบบนี้เนี่ยนั่นก็แสดงว่าคาร์ดพรินเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงจากภายนอกได้นะครับ .microsoft.visualstudio.service.printer ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจากคำว่า public เนี่ยเป็นคำว่า private ตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถเข้าถึงได้คนที่เข้าถึงได้หรือรู้จักคาร์ดพรินเตอร์ IMP หรือ implement เนี่ยนะจะมีเฉพาะแค่ข้างใน namespace เดียวกันเท่านั้นนะครับนี่คือ private คือสงวนไว้ให้เห็นเฉพาะข้างในปีการนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็มีข้อดีนะฮะก็กลายเป็นว่าบางอย่างเนี่ยเรายอมเราจะจะมีแค่คาร์ดเดียวเท่านั้นเองที่เราเปิดบริการให้คนอื่นเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกโค้ดอะไรต่างๆจริงๆเนี่ยเรา private เอาไว้นะครับแล้วอยากจะแก้ไขอะไรก็แก้ไขไปแต่ว่าไอ้หน้าตาที่คนอื่นจะดอทไปใช้เนี่ยหน้าตาเดิมตลอดนะแต่ภายในเนี่ยเราแก้ไขอะไรได้เต็มที่รับสงวนไว้ private ไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะของกลไกที่เอา namespace มาใช้งานนะนี่โอเค
อ่ะเดี๋ยวก๊อปมาให้เหมือนด้วยแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปใช้งานนะในไฟล์ run.cs เนี่ยสังเกตจริงๆไฟล์มันอยู่คนละไฟล์นะคือคลาส1คลาสเนี่ยในปกติ1คลาสมันจะมี1ไฟล์ครับนะครับคลาส1เขาจะโดยปกติเลยนะจนเป็นเรียกอะไร tradition ไปแล้วอะคือเขาจะให้1คลาส1ไฟล์นะครับ1คลาส1ไฟล์นะฮะแล้วก็มีอันนี้เอาไว้รันแล้วกันคลาส run นะครับวิธีการใช้งานก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยครับ using microsoft.visualstudio.service นะครับแล้วเราก็ใช้ printer ได้ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าใช้แบบนี้ไม่ได้นะมี error เนี่ยเพราะเราตั้ง private เอาไว้ไม่ยอมมี private นะครับโอเคนี่ก็เป็นกลไกการตั้งชื่อนะฮะงานตั้งชื่อ namespace สอน namespace ตั้งชื่อยังไงดีเรียกใช้ยังไงดีนะครับโอเคก็อันนี้เขียนแบบใช้ using ใช่ไหมมีเขียนแบบไม่ใช้ using ใช่ไหมไม่อยากใช้ using ก็ได้นะก็ถ้าไม่อยากใช้ using นะครับเราก็ถือว่าให้คลาสเทสของเราอ่ะที่มันมี method run ที่เอาไว้เทสข้างในเนี่ยให้อย่างนี้นะครับประกาศ namespace แบบเดียวกันเลยนะให้มันถือว่ามันอยู่ใน namespace service เหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ละเนี่ยโอเคเนี่ยไม่เออร์เลอร์นะถือว่าอยู่ใน namespace เดียวกันนะครับแต่ถามว่าไอ้ทำแบบนี้มันมีโอกาสได้ทำไหมเราจะแอบเข้าไปเพิ่มคลาสอะไรใน namespace ของ Microsoft ได้ไหมคงไม่ได้นะฮะคงไม่ได้อันนี้แค่เป็นยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าใช้ public class กับ private class มันต่างกันยังไงนะฮะแล้วถ้าไม่อยากใช้ using ก็เนี่ยก็สร้างคลาสใหม่ให้มันอยู่ใน namespace เดียวกันนะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ namespace นะครับก็เริ่มจัดการโครงสร้างบางอย่างละนะขอฝากไว้นิดนึงนะฮะของจบคลิปนี้นะครับพยายามตั้ง namespace ตรงเนี้ยนะให้มันสอดคล้องกับโครงสร้างโฟลเดอร์กับโครงสร้างไฟล์ที่เราจะเก็บจริงๆให้มันสอดคล้องกันไปเลยนะครับ